เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลากหลายแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้บริหารมากความสามารถอย่างคุณธัญญดาสันติสุขสม CEO แบรนด์ FC88 Cosmetic ที่ล่าสุดได้เข้ารับรางวัล Rising Star Business ในสาขา Rising Star CEO of Health and Beauty Business กับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Awards 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจความงามของประเทศไทยเราไปฟังความรู้สึกของเธอพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายคาวาอี้นะคะธัญดาสันติสุขสมค่ะเป็นผู้บริหารบริษัท FC Cosmetic 88ค่ะสบายดีวีนาเป็นเจ้าของบริษัทวีนาประเทศลาวค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ของฝ้ายค่ะน้องวินมาจากประเทศลาวมากเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะวินมันเกี่ยวกับ CEO นะคะดีเด่นนะผู้บริหารงานก็จะบอกว่าเป็นต้องเรียกว่าไงอ่ะตื่นเต้นนะคะลูกก็เป็นเกี่ยวกับรางวัลสำหรับอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของอีกหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามนะคะหรือว่าจะเป็นมีไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ไฟอยู่เบื้องหลังในการผลิตสินค้าค่ะไฟตอนนี้นะคะก็ลุยทุกแพลตฟอร์มค่ะให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มทุกคนเลยที่สามารถไม่เล่นออนไลน์ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่มีคนติดตามไม่ดังในเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้คนดังไม่มีคนติดตามนะคะแล้วก็ฝ่ายสามารถซัพพอร์ตโปรโมทให้ทุกช่องทางลุยตลาดเองตลอดค่ะ24ชั่วโมงค่ะ TikTok Shop Thailand ต้องรับจากใน TikTok นะคะทุกแพลตฟอร์มแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นสายออร์แกนิกก็มานะคะสายอินแอดก็มาแต่ว่าของฝ่ายเป็นเขาเรียกว่าสายออร์แกนิกค่ะก็คือว่าไม่ต้องเสียค่าอินแอดเลยแล้วออฟเป็นออร์แกนิกโดยตรงก็ขายอยู่ขั้นต่ำตอนนี้ต่อวันแบบขายปีก 5,000 บาทค่ะแล้วก็มีลูกๆด้วยที่ประสบความสำเร็จในแพลตฟอร์มนี้นะคะตอนนี้เฉพาะเดือนนี้ประมาณ 1,200 คนค่ะฟีดแบคดีหลายดีแฮงเพราะว่าขายที่นู้นก็คือวันละ 5,000 กล่องถึง 10,000 กล่องโดยที่เป็นขายแบบออร์แกนิกไม่ได้ยิงแอดคุณภาพของสินค้านะคะก็เหมือนกันทั้งทุกคนที่เป็น CEO ผู้ประกอบการทุกคนจะใช้สินค้าจริงจากตัวเราเองค่ะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยเป็นสินค้าที่ออร์แกนิกตอนนี้ก็ถือว่าแน่นทุกทางเพราะว่ามันดีลกับต่างประเทศค่ะผลิตไม่ทันแล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด4โรงงานที่ฝ่ายเป็นผู้ประกอบการค่ะเป็นหุ้นส่วนในการผลิตสินค้าอยู่ซีจากโรงงานด้วยมี GMP ด้วยนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ทุกอย่างค่ะที่ต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะใช่เพราะว่าการส่งสินค้าออกนอกประเทศค่ะมันจะไม่เหมือนที่เราจะขายในประเทศไทยมันต้องมีใบต้นกำเนิดหรือว่าจะเป็นใบสารสกัดที่ละเอียดออกมาค่ะฟังเป็นกันเองค่ะเพราะว่าทุกกลุ่มคนทุกชั้นเพราะว่าตอนนี้ฟ้ายไม่ได้เปิดในการรับผลิตทีละหลักหมื่นถึงหลักแสนเหมือนแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เราผลิตแค่ 1,000 ชิ้นใช่ไหมลูกเราเริ่มจากคนที่ไม่มีเลยที่เหลือแบบเงินก้อนสุดท้ายนะคะแล้วก็ฝากชีวิตไว้ที่ฟ้ายค่ะก็จะดูแลทุกระดับชั้นทุกกลุ่มค่ะชอบมีความขยันของพี่ฝ้ายเขาจะเป็น CEO เป็นหัวหน้าแต่เขาลงมือทำทุกอย่างเลยก็เป็นคนที่พาเราทำประสบความสำเร็จได้ดีขอบคุณแม่มากที่พาให้แบบหนูเคยล้มมาก่อนแล้วก็มารู้จักแม่ฝ้ายแล้วก็สามารถฟื้นตัวเองได้ในระยะเวลาไม่ถึงปีอะค่ะก็ขอบคุณที่สุดแล้วก็จะเอาแม่ฝ้ายอะไปช่วยคนที่ลาวด้วยขยายธุรกิจที่ลาวด้วยก็ฝ้ายไม่ใช่เน็ตไอดอลนะคะแต่คนติดตามใน Facebook ฝ้าย3ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ฝ้ายมีทั้งเพจด้วยแล้วก็ TikTok ด้วยคนติดตามขั้นต่ำที่1ล้านฝ้ายก็จะบริหารด้วยการช่วยโปรโมทนะคะตลาดหลังบ้านคิดถึงชื่อแบรนด์คิดถึงชื่อสินค้าคิดถึงชื่อโปรดักต์ก็คือบอกและสอนทุกอย่างสำหรับใครที่เริ่มจากศูนย์เลยไม่เป็นเลยก็ดูแลให้ทุกอย่างค่ะ